ต้อนรับกลับเข้าสู่ตอนที่2ของ iBit Insight นะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราไปเห็นถึงโครงการของเขื่อนแม่วงนะครับวิธีการจัดการเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับเราไปดูปริมาณน้ำที่ผ่านทางที่เขื่อนแม่วงจะต้องทำแล้วก็ปริมาณน้ำทั้งหมดจะไปยังไงมายังไงต้องถามพี่โก้กันต่อครับพี่โก้ครับครับมีกราฟิกให้ดูง่ายๆอีกสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าถ้าดูตามนี้นะก็คือเขาโจหัวว่าเขื่อนแม่วงคุ้มหรือไม่ความจริงที่คุณต้องรู้เนี่ยก็อย่างที่ว่าเหตุผลในการสร้างเขาก็ตอนแรกเนี่ยที่กรมชลเป็นเจ้าภาพเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยก็บอกว่ามาบรรเทาภาวะแล้งในช่วงพื้นที่ในพื้นที่ชลประทานนะฮะแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องน้ำท่วมได้ในบางส่วนนะฮะทีนี้ก็บอกว่าความจุเนี่ยมันก็ความจุรวม262ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วคนเขาก็บอกว่าไอ้เวลาเราพูดถึงความจุ262ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปเต็มได้หรอกเพราะมันเต็มความจุมันเป็นไปไม่ได้ครับมันก็จะใส่ได้ได้ระดับหนึ่งขนาดเดียวกันเวลาระบายน้ำออกมาเนี่ยเพื่อสมมติว่าจะไปช่วยพื้นที่ชลประทานในหน้าแล้งก็ปล่อยหมดไม่ได้ก็ต้องมีน้ำคงเหลือไว้นะเพราะนั้นจริงๆในฤดูแล้งก็ใช้ได้จริงสัก 25% จากไอ้ปริมาณน้ำที่เก็บไว้ขณะเดียวกันถ้าจะบอกว่ามันช่วยบรรเทาภาวะน้ำท่วมได้บ้างเขาบอกมันก็ช่วยลาดยาวได้สัก 25% เฉพาะลาดยาวแต่ถ้าเอาทั้งประเทศนี่ 1% เองเพราะว่ามันจุได้250ล้านเลสเซว่า250ล้านลูกบาศก์เมตรไอ้ปริมาณน้ำที่มันมาหือมาปี54เนี่ยมัน 20,000 ล้านโอ้โหเพราะนั้นมันก็แค่ 10% เอ้ย 1% 1% ซึ่งมันก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรนักหนาว่าง่ายๆนะฮะครับแล้วก็มาคิดดูแล้วต้องใช้เวลาก่อสร้าง8ปีใช้งบ 13,200 ล้านอันนี้เขาบอกผลดีที่จะได้รับเนี่ยเวลากรมชลบอกก็ลดน้ำท่วมได้ 30% ของลาดยาวที่ว่าไปลดภัยแล้งได้ 25% นะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะก็เวลาเป็นเขื่อนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ผลเสียก็คือเสียพื้นที่ป่าไป18ตารางกิโลเมตรแต่พื้นที่ป่าที่ว่าเนี่ยมันเป็นป่าที่อย่างที่ว่าเป็นป่าที่เป็นหัวใจในเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าไอ้ป่าราบตรงเนี้ยมันเป็นหัวใจเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เหมือนทางเสือผ่านมากินกวางเกวิงมาอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเขาก็มองตรงนี้เป็นจุดสำคัญขณะเดียวกันเนี่ย สิ่งที่น่าคิดตามมาก็มีอีกมากมายไม่ว่าจะว่าเอาง่ายๆว่าผมให้ดูภาพนี้จะชัดเจนขึ้นตอนเขาคิดอ่านกันตอนแรกเนี่ยนะฮะอันนี้คือพื้นที่ป่าทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยนะปี2555เนี่ยแต่นี้ไอ้เวลาเราพูดถึงผืนป่าตะวันตกเนี่ยคือมันก็คือซีกเนี้ยนะป่าแม่วงเนี่ยมันเป็นติ่งที่อยู่ตรงบริเวณนี้คือถ้าเทียบในแผนที่ใหญ่นี่ก็อยู่แถวนี้สีเหลืองนะทีนี้ผืนไอ้บริเวณที่จะทำแม่วงเนี่ยมันอย่างที่ว่ามันเป็นหัวใจของป่าผืนป่าตะวันตกซึ่งมันมีส่วนต่อตั้ง17ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ17ผืนที่เขาเรียกก็จะแยกเป็นทับลานเป็นอะไรแบบนี้นะทีนี้ตอนที่เขาศึกษากันตอนแรกเนี่ยเขาศึกษาพื้นที่ที่จะทำไว้2พื้นที่พื้นที่แรกก็คือเขาศพกบที่กำลังเป็นปัญหาเนี่ยกับอีกพื้นที่คือเขาชนกันไอ้นี่ตรงเขาชนกันเนี่ยความจริงเนี่ยมันเป็นพื้นที่กึ่งป่าเสื่อมโทรมแล้วล่ะครับซึ่งความจริงก็น่าจะทำตรงนี้แต่ก็ไม่ทำเพราะบอกว่ามันมีชุมชนอยู่เยอะก็เกรงว่าจะต้องอพยพผู้คนเยอะมากมายมหาศาลจะเอาไปไว้ตรงไหนก็ไปมาแทนที่จะทำตรงนี้ก็ไม่ทำก็มาเลือกทำที่เขาศพกบเพราะบอกว่ามันทำในป่ามันไม่ได้มีชุมชนอะไรมากมายครับแล้วก็จุดนี้แหละดีที่สุดไม่มีผลกระทบในแง่ที่ต้องไปอพยพผู้คนครับแล้วก็ไม่รู้จะไปเอาไว้ไหนเคยมีแนวคิดเหมือนกันว่าเอางี้มั้ยคือเขาศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทำที่ศพกกเนี่ยก็ได้น้ำนิดเดียวแล้วก็คงจะไม่ได้ช่วยลดไอ้ปัญหาอุทกภัยอะไรมากมายเขาก็บอกว่าถ้าต้องการจะลดปัญหาอุทกภัยเนี่ยความจุมันน่าจะเยอะถูกมั้ยก็คือต้องกักน้ำไม่ได้เยอะเราจะช่วยหน้าแล้งก็หมายความว่าก็ต้องมีน้ำที่ปล่อยออกมาได้เยอะครับเขาก็บอกว่าถ้าทำที่เขาชนกันเนี่ยคุณก็เห็นในกราฟิกนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าพื้นที่มันเยอะกันนะปริมาณความจุมันก็มากกว่ากันอยู่แล้วแต่บริเวณนี้มันเป็นป่าเสื่อมโทรมต้องอพยพคนก็มีแนวคิดของผู้คนระดับผู้ใหญ่ในสมัยนั้นที่อยู่ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอยู่ในคณะทำงานอะไรทั้งหลายเขาก็เสนอบอกว่าเอาคนที่อยู่ที่เขาชนกันเนี่ยไปอยู่ที่ลาดยาวไหมล่ะนะก็คือว่าให้คนที่ลาดยาวเนี่ยแบ่งพื้นที่ให้
คนที่จะต้องอพยพจากเขาชนกันเนี่ยไปอยู่ไหมล่ะเพราะว่าในเมื่อลาดยาวเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้อ้วนโดนผลกระทบเดือดร้อนน้ำท่วมทุกปีเลยน้ำแรงทุกปีเลยแล้วใครอ่ะได้ประโยชน์คนได้ประโยชน์คือคนที่อยู่ที่ลาดยาวเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างเขื่อนที่เขาชนกันแล้วชาวบ้านที่เขาชนกันเดือดร้อนต้องอพยพก็ให้ไปอยู่ที่ลาดยาวสิแต่ก็ที่สุดก็ไม่มีใครทำเพราะว่าก็บอกเออจะไปคุยกับชาวบ้านได้ไงชาวบ้านเขาจะมาหมายถึงชาวบ้านที่ชนกันจะยอมแบ่งที่เหรอแล้วชนกันจะยอมย้ายเหรอแล้วที่ลาดยาวจะแบ่งที่ให้เหรอโอ้ยยุ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่เอาก็เลยตัดสินใจบอกมาเอาศพกกนี่แหละแล้วก็เลยทำให้เกิดแนวคิดว่าทำที่ศพกกครับแล้วก็ทูซีทำเปเปอร์กันมาไม่รู้เท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างผมให้เห็นว่าเขาทำทางเลือกของการตั้งเขื่อนแม่วงระหว่างเขาศพกกกับเขาชนกันเนี่ยนะพื้นที่รับน้ำก็612ตารางกิโลเมตรกับ930นะพื้นที่น้ำท่วม 17.6 ตารางกิโลเมตรกับ68ตารางกิโลเมตรระดับเก็บน้ำเนี่ยปกติเนี่ยได้230ที่ศพกกเนี่ยที่กำลังจะทำเนี่ยในขณะที่จะไปเอาชนกันเนี่ยได้650ล้านเยอะกว่ากันเยอะนะเพราะนั้นดูแล้วก็น่าจะโอเคกว่าแต่อย่างที่ว่ามันผลกระทบในเชิงไล่คนเนี่ยมันไม่ไหวเขาก็เลยไม่เอานะฮะสรุปตอนนี้ก็เลยทู่ซีจะทำตรงไอ้เขาชนกันแล้วก็ถ้าดูปริมาณน้ำเนี่ยก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเขาให้ดูแผนที่ง่ายๆก็คือว่าไอ้ที่จะทำเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันอยู่ปลายป่านึกออกไหมป่าก็คือป่าผืนป่าตะวันตกอยู่เนี้ยแล้วตรงนี้คือเมืองละแล้วก็เริ่มเข้ามาเนี่ยน้ำที่มันก็จะมาตามเส้นทางนี้แล้วก็เข้าตัวเมืองเข้าลาดยงลาดยาวอะไรไปเนี้ยนะซึ่งเขาบอกว่ามันก็แค่ไปกั้นน้ำตรงนี้ถูกไหมซึ่งน้ำตรงเนี้ยเขาบอกว่ากั้นได้จริงๆก็คือแค่ 30%ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่มันไหลเข้ามาแล้วทำให้เกิดสภาพน้ำนองที่คุณเห็นเขียวๆเหลืองๆเนี่ยก็คือเวลาหน้าน้ำเนี่ยก็คือว่าน้ำเนี่ยมันมาจากทุกทิศทางซึ่งเดี๋ยวจะให้เห็นภาพชัดกว่านี้แต่ว่าพอมันเอาเขื่อนมากั้นตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะกั้นตรงนี้ปุ๊บมันก็กันน้ำบางส่วนที่ลงเข้ามานี่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่างกลุ่ม NGO เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีน้ำมาจากสารพัดทิศเลยจากข้างล่างข้างบนเนี่ยเยอะแยะก็จะให้เห็นภาพนี้ชัดขึ้นนี่ความนี่คือบริเวณที่จะทำเขื่อนแล้วก็พอทำเขื่อนปุ๊บเนี่ยนะน้ำมันจะมาตามเส้นนี้แล้วก็ค่อยๆเข้ามาแล้วก็พื้นที่นี่คือพื้นที่ที่น้ำที่มันท่วมอยู่เนี่ยนะแล้วก็พื้นที่ชลประทานที่เขาตีไว้คือ291,000นะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมลาดยาวสองอารมณ์ได้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำที่มันมาเนี่ยมันกันเฉพาะตรงนี้ถูกไหมบริเวณนี้ถูกไหมครับครับแต่เขาบอกมันมีลำน้ำอีก16สายใต้เขื่อนแม่วงที่เนี่ยเส้นเล็กๆชมพูที่คุณเห็นเนี่ยมันก็คือพอน้ำหลากมาเนี่ยน้ำที่มันไหลมาจากป่าเนี่ยมันก็ไหลเข้าเส้นพวกนี้มันก็เข้าไปหลากที่แม่วงแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเวลาน้ำมันหลากลงมาจากตรงนี้แล้วทะลุเข้าลาดยาวที่มันท่วมอยู่ทุกวันนี้มันจริงๆมันสามารถจะไปเบี่ยงทางเดินน้ำได้ให้หลบไม่เข้าลาดยาวได้ก็ทำไมไม่ไปทำอันนั้นคือสิ่งที่เขาเป็นคำถามโตๆกันนะครับอันนั้นก็เป็นมุมที่ทางกลุ่มผู้คัดค้านเขามองว่าเฮ้ยมันมีทางเลือกอื่นเปล่าลองไปพิจารณาแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณทู่ซีทำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพื้นที่ป่าบริเวณที่โดนน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่ว่ามันก็จะทำให้กลายเป็นไอแหล่งที่แต่ก่อนเป็นแหล่งสำคัญที่เสือผ่านอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นแหล่งที่ว่าง่ายคือเป็นหัวใจของป่าเพราะว่าคุณจะไปคิดถึงป่ามันจะต้องเขียวๆต้นไม้สูงๆตลอดไม่ใช่ไม่ต้องมีพื้นที่ราบที่ให้สัตว์มันได้มาเล่มมาทานน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยละแล้วเขาก็เอาหลักฐานมาพิสูจน์ว่ามันมีเสือจริง คือตอนแรกก็มีคนบอกโอ้ยมีเหรอเสืออะไรเนี่ยเขาก็ไปเอากล้องตั้งเลยนะในป่าเพื่อถ่ายภาพจับภาพเสือก็ล่าสุดพวกองค์กรทางด้านอะไรล่ะเกี่ยวกับสัตว์ป่าเขาก็เอาภาพที่ถ่ายได้มาโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีจริงสัตว์ป่าเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็เสนอแนวทางว่าแทนที่คุณจะทู่ซีทำเนี่ย
จริงๆแล้วมันมีทางออกของการจัดการน้ำในหลากหลายรูปแบบนะแล้วก็มีการทำกันอยู่แล้วด้วยในบริเวณนั้นนะอย่างบอกว่ามีการทำในลักษณะอะไรระดับบุคคลชาวนาที่ศาลเจ้าไก่ต่ออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีโครงการปิดทองหลังพระโมเดลนะฮะคืออย่างมูลที่ปิดทองหลังพระเนี่ยเขาจะใช้วิธีบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นของเนี่ยกึ่งโครงการพระราชดำริมูลที่อุทกภัทรตอนนี้ก็ไปทำของอาจารย์ลอยนจิตดอนเนี่ยเป็นเลขานุการมูลที่แกก็ไปทำไอการบริหารจัดการน้ำขนาดเล็กนะที่แม่ยมอยู่แล้วก็มีทางมูลที่เกษตรกรรมธรรมชาติก็ไปใช้คอนเซปต์เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ลองไปทำโครงการพวกนี้อยู่เป็นกึ่งๆเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยนะฮะก็มีการทำพวกนี้เขาบอกว่ามันถ้าทำพวกนี้มันก็จะเป็นการกักเก็บน้ำเล็กขนาดเล็กกันไปนะครับมันก็น่าจะช่วยได้ก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยมีข้อสรุปกันในแวดวง NGO ว่าอย่าสร้างเลยมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ทาง NGO เขาห่วงมากก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เสียพื้นที่ป่าหรือต้นไม้ไม่กี่ต้นเท่านั้นปัญหามันคือว่าคุณคิดดูว่าระยะเวลา8ปีในการก่อสร้างแล้วพอถึงเวลาลงทุนสมมุติว่าทำกันป้างปุ๊บเนี่ยคุณก็หมายถึงรถแท็กเตอร์คนงานมหาศาลมันที่เข้าไปในพื้นที่นั้นไอ้การที่จะบอกว่ามันจะตัดไม้แค่หมื่นต้นเนี่ยมันเป็นไม่ได้ในทางปฏิบัติจริงๆมันก็ลักลอบตัดกันเช็ดเม็ดอ่ะนะแล้วก็สัตว์ป่าก็จะโดนผลกระทบคือมันไม่ได้โดนผลกระทบหนีน้ำอย่างเดียวมันตายครับหรือมันโดนจับไปขายอย่างเสือโคร่งตัวหนึ่งตัวเป็นแสนเพราะฉะนั้นในเมื่อแหม NGO ก็บอกว่าเฮ้ยมันมีเสือเนี่ยแล้วลองคิดดูว่าไปตั้งแคมป์ก่อสร้างบริเวณนั้นครับจะไอ้พวกนี้มันจะรับออเดอร์จากเมืองจีนไหมว่าให้ช่วยหาเสือหน่อยว่าตัวเท่านั้นเท่านี้เนี่ย8ปีเนี่ยเสือมันจะเหลือไหมคือไม่ใช่เสือมันหนีนะครับเสือมันจะโดนโซยกลายเป็นคนซัดคนมันก็ไปจับเสือแล้วเอาไปขายครับไม้มันก็ถูกตัดมากกว่าที่มันควรจะโดนใช่ไหมแล้วก็ไอ้กลยุทธ์แบบนี้เนี่ยสมัยยุคนึงที่เราบ้าสร้างเขื่อนกันเนี่ยมันก็มีการตัดไม้เกินกันมหาศาลแล้วมันก็เอาไม้เนี่ยทิ้งลงน้ำแล้วก็หมกน้ำไว้เพราะว่าไม้เนี่ยเวลาตัดแล้วมันแช่น้ำไว้มันไม่ได้เสียหายอะไรครับพอเงียบไปพักหนึ่งมันก็ขนไม้พวกนี้ไปขายนะแล้วไอ้การลักลอบค้าสัตว์ป่ามันจะโอ้โห8ปีคุณเอ้ยกินระยะยาวไม่เหลือเพราะนั้นเขาก็บอกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาห่วงมากกว่าครับจะบอกว่าเฮ้ยเรามีเจ้าหน้าที่อสพิทักษ์ป่ามีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กรมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันจะเอาอยู่มั้ยก็สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะป่าทับลานป่าแก่งกระจานที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปควบคุมได้หรอกเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำมีอะไรพวกนี้มันก็นำมาซึ่งคนที่เข้าไปท่องเที่ยวครับทีนี้เวลาคนไปท่องเที่ยวไปแคมป์เนี่ยบางครั้งก็ไปท่องเที่ยวแล้วกลับอันนั้นเชิงอนุรักษ์ก็ดีแต่มันก็จะมีไอ้พวกที่แฝงก็คือทำนองว่าไปเที่ยวป่าไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่เอาเข้าจริงก็เข้าไปล่าสัตว์เอาเข้าจริงก็แอบไปตัดต้นไม้ซึ่งทางอสทางพวกที่พิทักษ์ป่าเนี่ยเขาเอาไม่ไหวเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เหลือครับและไอ้สิ่งที่อีกอันนึงที่เป็นมุมที่เขาก็พูดกันเยอะเขาบอกว่าคุณปอดเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวจะปลูกป่าทดแทนให้ 30,000 คุณเสียไป 10,000 กว่าไร่ใช่มั้ยเดี๋ยวปลูกป่าทดแทน 30,000 ให้เพิ่มตั้ง3เท่าเขาก็มีคำถามโตๆมึงจะไปปลูกที่ไหนครับมึงจะไปปลูกป่าที่ไหนวะครับจะไปปลูกในป่าหัวโล้นแล้วก็เอาต้นไม้ไปจิ้มๆแล้วอีกชาติไหนมันจะกลายเป็นป่าจริงกี่ปีกว่าจะขึ้นมาอีกกี่ปีจะเอาไอ้ต้นไม้ไปแซมอยู่ในป่าที่มันมีอยู่แล้วที่สมมติเป็นป่าครับป่าอยู่แล้วในปัจจุบันแล้วจะไปปลูกทำไมไปปลูกแซมไปปลูกทำไมก็ปล่อยให้ป่ามันเป็นป่าของมันไปแล้วปัญหาคือถ้าสมมติว่าจะไปหาพื้นที่ 30,000 ไร่เพื่อปลูกป่าเอาพื้นที่ที่ไหนครับเขาก็งงๆแล้วก็จะกลายเป็นก็ต้องมีเม็ดเงินอีกจำนวนหนึ่งที่จะต้องลงไปเพื่อไปซื้อกล้าไม้ไปปลูกป่าต้องมีสมมติจะไปหาพื้นที่ที่ไหนไม่รู้ว่าเผลอๆก็ต้องจ่ายเงินเพื่อเวรคืนพื้นที่อะไรมาก็เสียเงินอีก forward มันนั้นเขาบอกว่าจะทำทำไมโดยสรุปแล้วคุณจะทำไปทำไมถ้าคุณไม่มีวัตถุประสงค์อะไรที่มันลี้ลับซับซ้อนมองยังไงมันก็ไม่คุ้มนะฮะในเชิงผลกระทบเชิงนิเวศเนี่ยมันมหาศาลคือบางครั้งเนี่ยมุมมองที่บอกว่าเรากลัวว่า
พื้นที่ป่าเสียไป 12,000 ไร่เนี่ยในมุมมองของคนอนุรักษ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะเขาบอกว่าไอ้ 12,000 กว่าไร่เนี่ยมันคือหัวใจของว่าง่ายๆคือของระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของพื้นที่ป่าไอ้ตะวันตกตรงนี้เพราะว่าที่บอกว่าไอ้พื้นที่ป่าราบที่มันเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศมันขับเคลื่อนไปด้วยดีมันเหมือนว่าถ้าน้ำมันท่วมหมดเนี่ยแล้วสัตว์มันจะไปหากินที่ไหนมันไม่มีพื้นที่ราบที่จะอยู่อย่างงานวิจัยใน ESIA บอกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งเนี่ยสมมุติว่ามี500สปีชีส์เนี่ยนะจะเป็นนกเป็นอะไรมันประมาณครึ่งนึงมันเป็นนก เพราะฉะนั้นน้ำท่วมมันก็บินหนีไป ลิงข้างบางชนีทั้งหลายมันก็เข้าป่าลึกไป เสือมันก็เข้าป่าลึกไป ก็จบกันก็คือก็มันก็หนีเข้าป่าลึกก็จบแล้วไง ก็ไม่ได้สัตว์จะตาย นี่อ้าว เป็นงั้นไป ซึ่งเขาบอกมันไม่ใช่จริงๆมันคือมันหัวใจ ของป่าแล้วก็สำคัญที่สุดคือมันถ้าศาสินเนี่ยเขาพูดถึงขนาดนี้ว่าถ้า ESIA อันนี้ผ่านแล้วลงมือก่อสร้างตรงนี้ได้เนี่ย มันเท่ากับเป็นกุญแจเปิดเข้าไขเข้าไปเพื่อเข้าไปทำลายป่าพื้นป่าตะวันตกเลยเพราะว่าเมื่อ ESIA ผ่านปุ๊บ8ปีที่ทำที่แม่วงยับก็คือหมายความว่าแม่วงยับแล้วหลังจากนี้ยังมีเดี๋ยวตอนหน้าจะมาพูดถึงเนี่ยไอ้แผนทั้งหมด21เขื่อนเนี่ยมันมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่เกิน100ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยที่ต้องทำ ESIA ตามกติกามารยาทของเราเนี่ยถ้าไอ้อันนี้มันหลุดได้เนี่ยไอ้ที่อื่นเนี่ยขนมละมันใช้ฟอร์แมตเดียวกันครับเพราะนั้นคุณจะสงสัยว่าผมเนี่ยนั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเขาเอาแม่วงเสียบเข้าไปเป็นมติครม. อยู่ในแผนด้วยคือมันถูกทับซ้อนอยู่ตอนนี้ไงครับคือมันอยู่ในแผน 350,000 ล้านแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันดันให้กรมชลประทานเนี่ยเสนอครม. อนุมัติไปตั้งแต่2555ครับเมษา255ซึ่งในระหว่างนั้นก็มีไอ้กบอ.อะไรแล้วแล้วก็กำลังทำแผนภาพใหญ่ของทั้งประเทศที่บอกว่าบูรณาการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะไรของคุณนายกเขาเนี่ยครับแต่ในระหว่างที่รอแผนใหญ่แล้วก็รอเสนอเป็นพรกงพรกทำไมเอาเขื่อนแม่วงเสียบเข้าไปในครม.เพื่อขออนุมัติเพราะเขาต้องการเอาเป็นกุญแจดอกแรกนึกออกไหมคือถ้าอันนี้เขาไขได้หลุดเนี่ยเขาก็ใช้ฟอร์แมตนี้สำหรับทำอีกที่เหลือเนี่ยว่าเฮ้ยมันเกิดนี่ไงนี่ยังผ่านเลยเพราะฉะนั้นที่เหลือคอนเซปต์เดียวกันแต่พอมันตอนนี้พอมันไม่ผ่านคือโดนแรงต้านเยอะๆเขาก็ดึงปลั๊กอันนี้ออกเฮ้ยเก็บไปก่อนเว้ยเอาภาพใหญ่มาทำทีเดียวก็มาทำประชาพิจารณ์ภาพใหญ่ครับครับซึ่งไม่ว่าจะยังไงเนี่ยนะผมว่ายังไงมันก็ไม่รู้ป่ามันป่ามันมันขลังใช่ครับคุณจะมาทำลายป่าไม้กันง่ายๆในยุคสมัยนี้มันไม่หมูแล้วอ่ะแล้วว่าจริงๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าป่าเนี่ยจริงๆมันคือเขื่อนที่ซับน้ำทางธรรมชาติที่ดีที่สุดใช่ไหมเพราะว่าฝนที่ตกมาป่าไม้เนี่ยมันเป็นตัวซับน้ำไว้แต่ว่าอยู่ๆคุณมาทำลายป่าเนี่ยแล้วมาสร้างเขื่อนเนี่ยมันผิดหรือเปล่าหลายๆประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยทุกวันนี้ต้องทุบเขื่อนทิ้งอ่ะพอบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เลยที่สร้างไปเนี่ยก็ต้องไปทุบเขื่อนเพื่อให้มันกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติเนี่ยแต่เราในดันจะไปสร้างเขื่อนแล้วอย่างคุณศักดิ์สินแกก็พูดดีเหมือนกันแกบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยไอเสือโคร่งเนี่ยอยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยเราเป็นอันดับ2ของโลกนะที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยเพราะนั้นมันมีถ้าเราอยากเป็นหน้าเป็นตาว่าเฮ้ยประเทศเราให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติให้ความสำคัญกับสัตว์ป่าเนี่ยคุณต้องอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ไม่ใช่คุณมาทำลายทิ้งนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นมุมที่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยผมนั่งคิดสารตะอะไรดูแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดได้เขื่อนแม่วงแม้แต่อาจารย์ปราโมชแม่กลัดซึ่งสมัยหนึ่งเป็นคนผลักดันเรื่องนี้แกก็ยอมรับว่ามันเสนอแล้วไม่ผ่านมา3ครั้งแล้วแล้วแกก็บอกว่าดูไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่คุ้มจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะไปทู่ซีทำไมทำไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับครับแล้วตอนหน้าเราไปไหนต่อครับพี่ตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมสักนิดหนึ่งว่า
จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เนี่ยสิ่งที่เรากำลังอยู่กันนะนาทีนี้วินาทีนี้เนี่ยคนเริ่มตั้งคำถามว่าให้น้ำจะท่วมประเทศไทยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวมาคุยสักนิดนึงครับครับตามต่อกันตอนหน้านะครับว่าเราจะต้องทำตัวกันยังไงในตอนหน้าครับ